สวัสดีครับผมพานหมีหนีเข้าป่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สปป.ลาวนะครับต่อจากคลิป EP ที่แล้วนะครับผมไปบุกถ้ำพระจันทร์นะครับผมกำลังเดินทางออกไปถนนใหญ่นะครับแต่ว่าผมเดินหมายถึงว่าขับรถมาเจออีกถ้ำหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นถ้ำอะไรนะครับเห็นจากคุณลานี่บอกว่าเคยมารอบนึงแล้วแต่ยังไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าชาวบ้านไม่ได้นำทางนะครับแต่ว่ามารอบนี้ก็เลยถือโอกาสได้มากับเพื่อนนะครับก็เลยชวนกันเข้ามานะครับไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมผมเห็นแสงนะน่าจะเป็นแสงทะลุอีกฝั่งนึงมาตอนนี้ทีมงานตามมาแล้วอ่านคุณปลาไปไหนไปก่อนแล้วไปก่อนไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นหินงอกหินย้อยที่ยังไม่ตายนะผมนี่ก็สามารถที่จะใหญ่กว่านี้ได้นะครับแต่ว่าเข้าไปส่วนใหญ่เนาะอยู่ด้านบนจะเป็นหินที่ตายอะไรครับจารันคุณเจออะไรไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เลยทะลุอีกฝั่งนึงดิบอันนี้เหรอกินหน้าเพื่อนเฮ้ยนู่นเข้ามาได้อีกฝั่งนึงมาหนีเอาวันนี้ผมซีให้ดูแล้วเฮ้ยปึ๊บฝั่งนี้ก็ลงมาได้ครับผมโอ้โหไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ไม่มาน้อยไฟแจ้งนะยืมเล่นไฟฉายนะทางนั้นก็เดินไปก่อนนะทางนี้ไฟฉายมาอ่าโอเคเดินไปก่อนมีไฟฉายเดี๋ยวๆจะรันอันนี้เหมือนอะไรหน่อยเพื่อนหินแล้วเจ้าอย่างอุ้ยไปตัวแล้วไปตัวครับผมเรามาหลายคนแล้วไม่ต้องกลัว ถ้าเจออะไรก็เจอด้วยกันเนาะอุ้ยตกใจเหยียบถุงตอนนี้ผมขนลุกมากเลยนะนี่อัศจรรย์กว่าถ้ำบุกิเนาะใช่ครับผมอัศจรรย์กว่าอย่างมันเป็นทางน้ำอันนี้คือดูฝนน่าจะเป็นทางน้ำโอ้นี่เนี่ยถ้ำปอกแบบสามารถที่เป็นถ้ำปอกมันทะลุได้อีกฝั่งนึงนี่มันจะค่อนข้างน่ากลัวเนาะแต่ว่าเย็นเนาะเย็นมากเอาล่ะสองนึงโอ้เฮ้ยอะไรนี่โอ้มาต้นไทรโอ้ตกปาดลากต้นไทรมันทะลุลงมาได้ยังไงเออแปลกมากแปลกไปไปทะลุก่อนมันมีโต๊ะโอ้อันนี้ก็เดินไปได้แต่ว่ามีน้อยไหมมีเหมือนกันโอ้โหทะเลเก่าเฮ้ยแมงมุมสวยเหมือนปะการังเนาะจะว่าบอดนี่ถ้าเป็นทะเลก็เป็นปะการังกล้องถ่ายไม่เห็นเนาะไปต่อนี่เด้อมีน้ำหยดนะผมจะไปต่อได้อีกโอ้เหมือนยิ่งทางนี้ยิ่งแบบจรันไปได้บ่เหมือนเมืองบาดาลนี่นะไปได้บ่บ่ได้โอ้โหเออเหมือนคนสร้างขึ้นมาเนาะเหมือนปูนปั้นของอะไรนะที่อยู่ภาคเหนือนะวัดอะไรวัดลองขุนวัดลองขุนเออคล้ายๆกันนะผมที่เขากำลังจะเปิดเร็วๆนี้เนาะแต่วันนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับใช่ครับผมไปดูทางอื่นต่อครับผมเหมือนคนเอาปูนมาปั้นเนาะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติครับผมจะเอาถ่ายคลิปเป็น EP ต่อเนื่องนะครับ ไฟเราก็จะหมดแล้วตอนนี้โอ้โหผมรู้สึกว่าผมขนลุกมากเลยตอนนี้นี่มันสลับซับซ้อนแข็งจริงๆโอ้ยอลังการเฮ้ยตรงนี้อลังการนี่แสงแบบได้เต็มเหมือนชอบเลยถ้ำหมูกรดสักอย่างเหมือนคนมาอยู่เนาะอันคนลงป่าไปไหนแล้วครับผมว่าลงถ้ำแล้วเหรอลงไปไหนวะหรือว่าลงถ้ำอีกแล้วอันเดินมาก่อนนะผมไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้งานเข้าแล้ว
มุดเข้าไปในช่องนี้เปล่าอันนี้สองคนผมว่าน่าจะอยู่ในช่องนี้แหละโมเห็นโมเห็นเป็นไงครับคุณในแบ็คหมดแล้วไม่มีแล้วอันนี้นะไม่รู้ไม่เห็นอ้าวมันกลับไปยังไงนั่นน่ะเป็นป่าเพราะมันทะลุอีกฝั่งนึงโอ้โหอันนี้มาเมื่อไหร่จริงวันนี้ไม่มีกระสอบเลยวะสมบัติบ่อยไปนี้สมบัติบ่อยจะลั่นเหมือนมันมีอย่างห้องข้างบนอีกนะลูกหาไปหรือเปล่าแล้วก็เหมือนอันเขานำฟืนมาไว้ตรงนั้นมีกระสอบอะไรในมือบนกูไม่มีไฟตรงนี้ไฟกระสอบน้ำป้อนน้ำขึ้นมาถึงนี่นะนี่น้ำขึ้นถึงนี่เนาะคุณข้ามน้ำผมกลัวมันลื่นผมก็เลยบอกอยากขึ้นไปดูฝนน้ำน่าจะท่วมช่องน้ำท่วมแน่นอนเดี๋ยวอย่าไปปะผมนะผมกลัวนั่นนี่โห้ยพวกสวยจริงเนาะสวยจริงสวยจริงครับผมทําไมเราพอนะทําอย่างนี้สวยมากสวยจริงครับผมยืนเงยดิผมอยากเงยมากเลยตรงนี้อ่ะเงยๆๆเงยไปถึง2แล้วครับผมนี่โอ้โหสวยจริงว้าไม่คิดว่าทําได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวกลับออกไปเดี๋ยวผมจะถ่ายทางเข้าให้ดูนะครับโอ้โหเป็นช่องเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกถ้ำอะไรนะเนี่ยคือชาวบ้านเมื่อ4เดือนก่อนเขาบอกว่าสามารถเข้ามาได้แต่ว่าจะไม่รู้ฝนจะมีน้ำในเต็มถ้ำครับผมไม่รู้ดูฝนผมว่าเข้ามาไม่ได้นะผมว่านะไม่ได้ผมเคยมาอยู่แต่มันเข้าไม่ได้ช่วงนี้นี่100นี่โอ้เดี๋ยวยังไปนั่นแหละพ่อโดนเนื่องจากข้างในถ้ำนี่ไม่มีความชื้นนะครับผมความชื้นหายไปมันก็เลยตายมันวะเออหินก็เลยหยุดย้อยแล้วทำไมแต่ก่อนถ้ำมีความชื้นนะครับเฮ้ยน้ำหยดลงมาไม่เหมือนแท่งศิลาจังเลยนี่ศิลาจารึกบอกเมื่อก่อนสวยงามที่นั่นจังเลยผมเคยไปสถานที่หนึ่งอยู่วังเพียงก็น้ำยังหยดอยู่ปัจจุบันก็หินย้อยก็ยังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันสถานที่ตรงนี้หินย้อยน่าจะหยุดย้อยแล้วน้อยไปสวยจริงในบ้านนี้สวยสวยถ้ำ EP ที่แล้วไม่มีหินย้อยเนาะใช่ครับผมถ้ำที่ลึกโอ้โหเข้าไปได้ยังไงมันเข้าไปได้เอ้าบอกใช่ไปไหมก็ลองดูลองดูครับผมโอ้โหสายมุดอย่างเดียวนะคุณนี่นี่มุดได้นะแต่ว่าห้ามตดนะผมเฮ้ยคันนี้ครับเข้ามาเมนบอกนี่ครับทางเข้าเมื่อกี้โอ้โหเพื่อนีอะไรนี่ฮะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้บอกเป็นทางที่เขาหยางมาบอเออวะเราเดินแล้วทีเนาะเออน่าจะใส่แค่ทะลุหาหลอนหลอนเนี่ยเจ้านี่หลอนหลอนนะไปจับจับมันทะลุหากันเลยโอ้ยแต่ว่าสวยอยู่เนาะนึกว่าเจออะไรสักอย่างอัศจรรย์จริงๆธรรมชาติสร้างสรุปเขาเรียกถ้ำอะไรนะถ้ำป่องจำไม่ผิดนะอ๋อถ้ำป่องถ้ำป่องหมายถึงภาษาไทยบ้านเขาเรียกว่าป่องป่องหมายถึงป่องเยี่ยมหรือว่าป่องมันทะลุอ่ะนะป่องมันโพงอ่ะนะประมาณนี้ไปฝั่งนึงผมอยากไปฝั่งนึงอ๋อนี่อีกฝั่งนึงเหรอโอ้โหหินย้อยเนาะหินงอกหินย้อยตอนนี้ก็ยังหยดอยู่ดิการก่อตัวนี่น้ำจะหยดลงเนื่องจากมันเป็นหินปูนน้ำหยดลงมันเป็นปูนมันก็จะก่อตัวขึ้นมาเหมือนตัวนี้นี่เมื่อก่อนมันก็เป็นแบบนี้แหละมีความชื้นแบบนี้แล้วก็ผ่านไปหลายปีร้อยปีมันก็เป็นแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจไปต่อ โอ้สวยเนาะโอ้โห
แต่ผมงงว่าถุงมันขึ้นไปอยู่ตรงนั้นมีเศษถุงเศษอะไรเยอะมากน้ำไหมเนาะน้ำท่วมถ้ำน้ำท่วมน่าจะใช่ครับฤดูฝนที่เข้าไปฮะตอนนี้นี่หรอของดีอะไรของดีขี้วะหมดแล้วต้องมันยังจะพระบ่อยพระโบราณบ่ไอ้เบ๊กบอกว่าโอ้มันน่าจะเป็นเศษไอ้กระดูกบ่ไม่แน่ใจเนาะไม่จับดีกว่าเรามาต่างเมืองต่างบ้านต่างเมืองครับผมเราจะถ่ายให้ดูเฉยโอ้โหตรงนั้นน่าจะเป็นที่พระก็หนึ่งก็นอนไปก่อนสวยดีกว่าดีสวยนะแปลกมากสวยและแปลกนี่นี่อันนี้เนี่ยเหมือนกันเหมือนเสาเลยเนาะนี่เหมือนเสาเหมือนเสาตั้งเหมือนทำขึ้นมาเป็นธรรมชาติสวยจริงโอ้โหตรงนี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะผมเมื่อก่อนผมเห็นชาวบ้านเล่าให้ฟังเนาะจาก 4-5 เดือนก่อนผมผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนมีพระอาศัยอยู่จุดนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้พระไปไหนแล้วก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะไม่ขึ้นไปแล้วหลังพระไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นผมจะเข้าไปช่วงนั้นมาโอเคงั้นลุยสายลุยถ้ำนะนี่เดี๋ยวผมนี่ครับทางเข้าถ้ำนะผมเล็กๆเนาะโอ้โหไอ้แบ็คไปก่อนแล้วผมโอ้โหประตูสู่เมืองรับแร่ครับโอ้โหประตูสู่เมืองรับแร่สุดยอดเฮ้แต่ว่าเย็นเนาะโอ้มันเป็นน้ำทะลุไม้ไอ้ไฟฉายมันหรือประตูมิติทำไมมีใครบอกให้มาไหมนี่มาเองเนาะตรงนี้เป็นหนังโบราณนี่คิดว่ามันน่าจะถูกไปทางมาผมไปก่อนผมมีไปสายมาตามมาวันนี้จะไปทางไหนดีโอ้เมงมุมเหมือนตัวโอ้ตัวใหญ่มากครับผมเมงมุมนะเมงมุมใหญ่มากเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วปาดสองนิ้วได้บ่นะแมงมุมตัวเหยื่อก็ตกใจตรงซ้ายดีกว่าทางนี้ก็ไปได้นะไปได้ครับคุณจะไปไหนครับเอ้าดีๆไปดีๆไปทางไหนเอ้าทางนี้ทางตันเลยตันนั่นนะไปทางนี้แล้วไปนี่ครับผมไปผมต้องเดินหน้าเลยปกติคุณก็เดินหน้าอยู่แล้วนะครับผมหน้าตาดีสุดคุณเป็นช่องมาตรงนี้ได้ยังไงโอ้โหอันนี้ก็ช่องเลยคนละโลกโอ้ยมันไปไม่ได้แล้วนี่มันไปได้แค่นี้สุดอะไรบ้างมันก็เหมือนทางน้ำเนาะมีช่องน้ำมีเสือโอ้ยมีเสือเสือใครเอามาทิ้งครับน่าจะไหลมาตามน้ำเอ๊ะแมนบ่แมนบ่ร้อยตามน้ำฝั่งที่เป็นจังสิสูง30เมตรโอเคให้มันเครียดแล้วไปไม่ได้แล้วมั้งไปไม่ได้แล้วครับผมไปสุดแค่นี้ครับผมกลับไปวางผมเดี๋ยวเชื่อได้แล้วถ้าพันนี่วิ่งหนีคุณละนี่ฮะโอ้โหหนีคุณละนี่อย่างเดียวเนาะเราก็เข้ามาตัวที่ตัวเดียวเนาะคุณพาผมเข้าผมก็เข้าแล้วไม่ผมเคยถามชาวบ้านหนูก็บอกว่าเข้ามาเที่ยวได้ถ้าไม่กลัวผมก็กลัวแหละโอ้โหก่อนจะมีชาวบ้านพาเดินเที่ยวนะเขาก็จะแนะนำมาเป็นสถานที่เดียวกันแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านน่าจะประกอบอาชีพใหม่นะจากโควิดเข้าสองปีกว่าชาวบ้านก็เลยก็แล้วเที่ยวก็คงจะไม่มาก็เลยไม่มีใครดูแลนะโอ้ไม่มีใครดูแลเนาะไม่แต่บุญแต่ทุกปีเนี่ยเขาจะจัดงานสงกรานต์อยู่ตรงนี้เขาจะมีเป็นเที่ยวอ๋อสงกรานต์อยู่ตรงนี้เป็นเหมือนพิธีนะสงกรานต์แล้วเพราะเขาจะส่งน้ำพระอยู่ด้านในโอ้โหจัดทุกปีเราบอกว่าเดือนสงกรานต์มาเดิมเดี๋ยวเราทุกคนทำถือว่าสวยงามมากสวยงามมากครับผมมองจากด้านนอกเข้าไปเนี่ยเหมือนธรรมดาธรรมดาเนาะ
เหมือนจะมีอะไรครับเดี๋ยวๆอันคนหลงป่าคุณหายแล้วนะอันลงถ้ำแล้วครับยังไม่เจออันเลยตอนนี้อันเขาไปคนเดียวส่วนทางผมโอ้ระหว่างทางเวฟถ้ำก็จะมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทางต่อแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ทีนี้นะครับผมทีนี้ก็สวัสดีครับเดินทางต่อแล้วครับผมจากนี้ผมก็จะเดินทางไปต่ออีกถ้ำนะครับแต่ว่าถ้ำนี้ก็ผมไม่รู้ชื่อนะครับแต่ว่าหินงอกหินย้อยสวยจริงๆนะครับผมก็จะเดินทางไปถ้ำอะไรนะถ้ำไปต่อไปถ้ำพระอินทร์อ๋อถ้ำพระอินทร์ครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามกันและชมนะครับไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม